สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มจะพาเพื่อนๆมาชมผักคะน้าหยิกของส้มนะจ้าผักคะน้าหยิกของส้มแล้วก็ผักคะน้าหยิกของชาวสวนที่เขาปลูกเอาไว้นะจ้าชาวสวนเขาปลูกเอาไว้ขายนะจ้าว่าเป็นยังไงอันนี้ของส้มปลูกไว้กินนะจ้าก็ครั้งแรกที่ปลูกในปีนี้นะจ้าปลูกมาแล้ว5 เดือนเอ้ยขอโทษจะ4 เดือนจ้ะ4 เดือนที่แล้วปลูกแล้วก็ได้ขนาดนี้นะจ้ะอันนี้รุ่นแรกนะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วที่ว่างๆก็ต้นตายของเขาจ้ะตุหอยทากกินก็เหลือขนาดนี้เนี่ยจ้ะแล้วนี่ก็ต้นนี้ก็รุ่นที่2นะจ๊ะส้มเอามาปลูกประมาณ3 เดือนได้แล้วจ้ะ3 เดือนแล้วนี่ก็4 เดือนจะต้นหอยทากกินเขาก็ไม่โตเท่าไหร่ส่วนนี้รุ่นที่2นะจ๊ะก็ประมาณ3 เดือนนี่แหละจ๊ะก็เป็นแบบนี้ก็มีทั้งหมดทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ทั้งหมด16 ต้นจ้ะเพื่อนๆของส้มก็เป็นแบบนี้นะจ๊ะก็กินอยู่จ้ะเพื่อนๆมันเยอะก็ไม่เคยปลูกเนาะเห็นชาวไร่ที่นี่เขาปลูกกันเมื่อปีที่แล้วก็เลยอยากลองก็เลยซื้อมาปลูกจ้ะก็ได้ผลดีมากเดี๋ยวส้มจะพาไปชมต้นที่ชาวสวนเขาปลูกไว้นะจ๊ะปลูกไว้เป็นหลาย10 ไร่อยู่จ้ะเขาก็ปลูกไม่ถึง2 เดือนนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมว่าเป็นยังไงจ้ะระหว่างมือสมัครเล่นครั้งแรกกับมืออาชีพปลูกไว้ขายนะจ๊ะว่าเป็นยังไงดูแบบนี้ก็สวยดีจ้ะหว่านพืชก็ต้องหวังผลนะจ๊ะเพื่อนๆพอส้มเห็นผลแบบนี้ก็ดีใจหลายจ้ะเนี่ยจ้ะก็กลับมาจากเมืองไทยก็ตัดหญ้าแล้วก็พรวนดินด้วยแล้วก็เอาใบเหลืองๆออกนะจ๊ะก็เก็บไปกินบ้างนะจ๊ะเพื่อนๆมันเยอะก็เลยไม่หมดสักทีหนึ่งต้นของเขาก็เป็นแบบนี้จ้ะ4 เดือนนะจ๊ะอายุเนี่ยจ้ะไปเลยจ้ะเพื่อนๆไปชมของชาวไร่เขาปลูกเป็นอาชีพกันเลยจ้าตามมาเลยจ้ะเพื่อนๆและแล้วส้มก็มาถึงไร่ของชาวสวนที่ปลูกเอาไว้แล้วนะจ๊ะนี่แหละจ้ะผักแคลที่เขาปลูกเอาไว้งามมากๆเลยจ้าส้มคาดว่าที่เขาปลูกนี้ไม่ถึง2 เดือนจ้ะงามมากเขาคงเร่งปุ๋ยนะจ๊ะถ้าไม่เร่งก็คงจะไม่งามขนาดนี้ส้มยังจำได้เมื่อ2 เดือนที่แล้วส้มยังมาทำคลิปตอนที่เขาไถอยู่เลยจ้ะไถในสวนแห่งนี้เมื่อ2 เดือนที่แล้วนะจ๊ะพอเขาถ่ายเสร็จส้มก็มาดูอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังไม่ปลูกเลยจ้ะก็เขาคงถ่ายไว้ให้ดินตากแดดสัก2 อาทิตย์นะจ๊ะคุณลิปเขาคงจะปลูกในช่วงที่ส้มไปเมืองไทยนะจ๊ะพอกลับมาก็เห็นเป็นแบบนี้จ้ะก็หลายไร่อยู่จ้ะก็ปีที่แล้วเขาก็ปลูกนี่นะจ๊ะส้มก็มาเก็บแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็มาไลฟ์สดด้วยจ้ะก็ปลูกผักเดียวกันนี่แหละจ้ะผักคะน้าหยิกก็ดีใจที่เขาเอาไว้เหมือนเดิมนะจ๊ะส่วนของส้มนั้นปลูกมาได้4 เดือนของเขาไม่ถึง2 เดือนงามจริงๆเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะแล้วเขาคงจะเร่งปุ๋ยอย่างที่ส้มบอกนั่นแหละแล้วเขาปลูกเยอะปลูกเยอะมากเลยจ้ะเป็นแสนเป็นล้านต้นมั้งจ๊ะเนี่ยจ้ะก็ทางโน้นก็เป็นโบลิ่งนะจ๊ะโบลิ่งแล้วก็มีเป็นอาหารร้านอาหารอเมริกันจ้ะเนี่ยจ้ะก็บอกคำเดียวว่างามจริงๆเลยจ้ะในสวนที่เขาปลูกแล้วก็ที่ส้มปลูกเอาไว้นะจ๊ะผิดกันเยอะเลยจากสมัครเล่นปลูกไว้กินเองกับมืออาชีพที่สวนเขาทำนะจ๊ะที่ชาวสวนเขาทำ
สุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะเพื่อนๆส้มก็คาดว่าประมาณ30 ไร่ได้มั้งที่เขาปลูกนะจ๊ะเนี่ยจ้ะส้มก็ดาวเอานะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นก็ช่วยดาวด้วยจ้ะประมาณ30 ไร่ 40 ไร่ได้ไหมเนี่ยจ้ะท้ายที่สุดนี้ส้มขอขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปด้วยนะจ๊ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีแล้วก็มีแต่ความสุขแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีจ้าเลิฟๆบ๊ายบายสวัสดีจ้า